ังจากการเข้าแถวร้องเพลงชาติก็เป็นสัญญาของการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีความสุขในทุกๆครั้งที่เราได้เรียนรู้นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพชีวิตในวัยเรียนของพวกเราในห้องเรียนสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อของใครหลายๆคนเพราะจะต้องตื่นเช้าเพื่อเข้าเรียนบางครั้งก็จะเจอกับอาจารย์ที่เข้มงวดเจ้าระเบียบสั่งงานเยอะจนทำให้ชีวิตในวัยเรียนอาจเป็นชีวิตที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบตามที่โรงเรียนกำหนดนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่คนไม่อยากมาโรงเรียนแรกๆหนูก็ไม่อยากมาโรงเรียนเพราะว่าต้องตื่นเช้าการสอนของอาจารย์ก็เป็นแบบจดตามมันทำให้มันน่าเบื่อฮะและการบ้านก็มากค่ะและส่วนใหญ่เป็นรายงานด้วยต้องแบ่งกลุ่มกันทำเพื่อนก็ไม่ค่อยช่วยกันทำการที่ได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนก็ทำให้รู้สึกสนุกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักจากเพื่อนจากคนพิเศษความรักของคุณครูที่ดูแลเราเหมือนลูกคนหนึ่งหรือทำอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบจนต้องเข้าห้องปกครองสอบได้คะแนนที่เยอะขึ้นมีเพื่อนที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาทำงานกลุ่มแล้วเป็นบางครั้งในการทำงานอาจเป็นสาเหตุทำให้เราและเพื่อนทะเลาะกันแต่พวกเราก็ช่วยกันทำงานจนสำเร็จซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขแบบหนึ่งในบ้านหลังที่สองในวัยเรียนของเราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมให้เราได้เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างมีความสุขเพราะในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีกิจกรรมให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมายบ้านหลังที่2ยังมีห้องเรียนที่สร้างความสุขนั่นก็คือห้องเรียนอัจฉริยะภายในห้องเรียนจะมีกระดานอัจฉริยะกระดานที่ทำให้บทเรียนที่มีเนื้อหาน่าเบื่อเปลี่ยนเป็นความน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจผู้สอนจะสามารถนำเสนอเนื้อหาข่าวสารใหม่ๆมาเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนได้ตั้งแต่มีกระดานอัจฉริยะเป็นการลบภาพการเรียนเก่าๆซึ่งนักเรียนเรียนไปก็รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนเพราะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือแปลกใหม่เข้ามาในการเรียนของนักเรียนเลยกระดานอัจฉริยะเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้กับนักเรียนได้ทันทีนักเรียนอยากรู้อะไรก็สามารถรู้ได้ทันทีในตอนนั้นเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube สื่อต่างๆสามารถเข้าถึงได้ในขณะนั้นทันทีมันทำให้การเรียนของเรียนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะขึ้นครูอาจารย์มีการสอนให้นักเรียนคิดจริงทำจริงปฏิบัติจริงอาจารย์นำเทคโนโลยีมาสอนทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยอยากเรียนหนูก็อยากเรียนมากเพิ่มขึ้นค่ะทำให้ผมมีความสุขในการเรียนมากเลยครับพิมพ์เชื่อแล้วค่ะชีวิตของเราแต่ละคนจะผูกพันกับวัยเรียนมากกว่าเพราะมีทั้งความรู้ความสนุกและความสุขให้ได้จดจำกันไปเพราะในวัยเรียนของพวกเราทั้งหลายจะอยู่กับโรงเรียนจนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเราจนบางคนคิดในใจว่าช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือวัยเรียนในบ้านหลังที่สองของเราบ้านหลังที่สองไม่ใช่สถานที่ที่ให้ความรู้และความสุขกับเราเพียงเท่านั้นแต่จะเป็นบ้านที่จะสอนให้เราสร้างความสุขให้กับสังคมและประเทศไทยสวัสดีค่ะจัดต้นชมพูพันทิพย์ดอกสวยสีชมพูคอยเตือนให้เราไม่ท้อ